สวัสดีครับโอ้อ่อนน้อมมากเป็นมารยาทดีขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการสปอร์ตซับโชว์โชว์โชว์คุณสองตึ๊ก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 ทำไมแต่งตัวเรียบร้อยจังเลยวันนี้เอาเฉยๆกำลังจะรอดูจะพูดอะไรโอ้ยเอาทำไมอะแต่งตัวเรียบร้อยไม่ได้เหรอแต่งตัวเรียบร้อยแต่งแต่ถูกเลยการกีฬาเออก็แต่งตัวเรียบร้อยสิแต่ตัวเหมือนครูพละเหมือนตัวพละเหมือนครูพละเลยอ่ะแต่ตัวครูพละไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ยังไงแต่งแบบนี้หุยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่สนามกอล์ฟครับในสปอร์ตคอมเพล็กซ์นั่นก็คือสปอร์ตซิตี้ครับโอ้ใหญ่โตโออาร์มีทั้งสนามกอล์ฟมีฟิตเนสนะข้างบนเนาะแล้วก็มีคอร์ตแบดมีสนามบาสมีทุกอย่างเลยรับรองเลยว่ามาที่นี่ครบออกกำลังกายครบเลยก็เชิญชวนออกกำลังกายนะฮะส่วนวันนี้ครับผมในการสัมภาษณ์ของเรานี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมากจากนักแสดงชายรูปหล่อแล้วว่าเป็นนักแสดงจากหนังเรื่องเป็นซีรีส์พันนเรศวรโอ้ได้รับเกียรติอย่างมากเลยไปหาเขาไหมไปหาเลยมาแล้วขออนุญาตเดินทางไปหาเขาไปหาแคลร์ซีนู้นไปจะไปไหนพี่อ๋อมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นคนที่ขี้ตกใจขี้ตกใจครับสวัสดีครับอย่ากระโดดอย่ากระโดดนะขอต้อนรับนะคะน้องเป้นั่นเองค่ะแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก็บอกว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาโปรดของเขาใช่ไหมครับชอบใช่ไหมก็ชอบเล่นบ้างอะไรแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นโปรครับมันเป็นกีฬาที่ผมว่ามันแค่ต้องใช้สมาธิแค่ต้องใช้ท่าโพสิชันที่มันถูกต้องแรงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันเป็นโมเมนตัมมากกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่ามันเข้าถึงง่ายโอเคนะฮะก่อนที่จะพูดคุยมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไหมนี่ในตรงนี้เสร็จได้เลยไปเลยฮะเชิญเลยค่ะไม่เบรกนี่คือก็นึกว่าข้างบนนี่ถ้าปล่อยให้ถูโต๊ะต่อไปนี่คงไม่มีใครเบรกนะครับคุณผู้ชมฮะผมยอมเป็นโต๊ะเลยแหละครับน่ารักเห็นไหมดูผมทรงใหม่นี่คือดีเมียผลคือตัดมาเพื่อตัดเพื่อมาหาพี่อ๋อมเลยครับอุ้ยแต่มาหาพี่เลยน่ารักที่สุดรักแมวเหมือนกันด้วยเหมือนเป็นเด็กคู่โอ้ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ไม่ทันแล้วนะโอ้ผมล้อเล่นนะครับทรงนี้เป็นทรงที่ต้องตัดครับเพราะตอนนี้เล่นเพลียดอยู่ครับใช่ครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นซีรีส์ใช่ไหมคะเป็นอะไรครับพี่เต้ครับเรื่องนี้ผมได้รับเป็นพระนเรศวรรู้สึกครับผมโอ้ผมกดดันครับเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าแบบผู้ว่าเบอร์ท่านทำมาดีอยู่แล้วแล้วก็โปรดักชันอันนี้คือคนละอย่างกันเลยนะครับคืออันนี้ลูกชายของท่านมุ้ยท่านมาทำคุณมาดำนะครับคราวนี้ก็จะพยายามจะคิดว่าอย่ากดดันตัวเองแต่ท่านมองในแง่ดีก็เป็นพลังบวกเหมือนกับว่าเราก็จะซ้อมนะฮะซ้อมทวนซ้อมฟันดาบซ้อมขี่ม้าเพราะว่ายังไงก็ไม่อยากให้มันออกมาดูไม่ดีครับอันนี้ก็ทุกคนด้วยนะครับเราก็พยายามซ้อมกันตอนนี้ถ่ายมานานยังคะปี2ปีแล้วครับแล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่อ่ะภายในชาตินี้ครับไปเร็วๆนี้ละกันเร็วๆนี้ไม่หรอกเพราะว่าโปรดักชันใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องมีรายละเอียดเยอะซึ่งเวอร์ชันของซีรีส์เนี่ยแตกต่างกับภาพยนตร์ไหมครับแตกต่างครับแต่ว่าคือไกด์ไลน์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะมีดีเทลเยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นหนังเนี่ยจะไม่สามารถเอาดีเทลทุกอย่างประวัติศาสตร์มาลงได้เพราะว่ามันพื้นที่ไม่พออะไรเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่กว้างหน่อยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆบางอย่างมันก็มีความหมายเพราะว่ามันก็เป็นการเล่าสู่กันฟังตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและความยากความง่ายอยู่ที่ไหนพี่เป้โอ้เรื่องบทครับ
วลาที่เราอ่านบางครั้งก็ต้องแบบต้องเข้าใจด้วยครับเพราะไม่ถ้าไม่เข้าใจนี่มันก็จะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ไม่น้องเป้เขาเรียนเมืองนอกอะไรอย่างงี้ไงก็เลยจะแบบเป็นอินเตอร์นิดนึงว่าเรียนที่ไหนผมเรียนที่รังสิตครับอ๋อรังสิตก็มีเอ๊มันนอกตรงไหนล่ะครับผมปึ่งปึ่งชื่ออังกฤษครับผมอังกฤษเป็นรังสิตค่ะเรียนอังกฤษค่ะนี่ผมก็เรียนจบที่ฟรังก์ครับฟรังก์เหรอครับฟรังก์อะไรคะฟรังก์โทนค่ะนอกจากเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรเดอะซีรีส์แล้วนะคะมีผลงานอื่นๆอีกไหมตอนนี้ที่กำลังจะออกนะครับก็คือเสือชนีแก้งอันนี้รับเชิญครับซีรีส์ครับรับเชิญเหมือนกันรับเชิญรับเชิญแสดงบอกไม่ได้ฮะนี่ต้องไปดูแต่มันจะออกภายในเดือนเนี่ยแหละครับเดือนมีนาคมเนี่ยแหละครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ Club Friday The Series นะฮะตอนรักที่ไม่มีจริงแล้วเพลงอะไรพวกเพลงแหละครับอ๋อไม่ค่อยได้ปกติไม่ได้ร้องเพลงฮะปกติเล่นดนตรีเลยเขาเล่นดนตรีเล่นอะไรครับผมเล่นกีตาร์ครับอันนี้เล่นเพลินๆเล่นให้ลูกๆฟังที่บ้านแมวเวลาเล่นกีตาร์แล้วแมวฟังแล้วแมวเขาก็จะแบบว่ามี acting ตามเนาะแมวมันก็จะเดินหนีครับอ้าวแล้วผมก็จะเดินไปหามาแล้วไปบังคับให้มันฟังบอกว่าฟังเดี๋ยวนี้นะแล้วมันฟังไหมไม่ฟังใช่ครับร้อนไหมร้อนไหมร้อนหลังบ้าไม่น่าล่ะดูสวยและสว่างเหมือนมีรังสีออกมาข้างนอกมาถามน้องเป้ต่อดีกว่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบเล่นกีฬาหลายประเภทเลยเหรอคะก็มีจะผมจะชอบเล่นเป็นบอดี้คอนแทคอะครับก็จะเป็นยูโดอย่างเงี้ยฮะชอบเล่นยูโดเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องเหมือนกับว่าแบบเราหลอกผักเราหลอกดึงเราทุ่มกันไปทุ่มกันมาต้องคิดใช่ไหมต้องคิดครับเด็กๆไม่ค่อยชอบคิดแต่มีเรื่องเนี่ยวิดีโอโดนเนี่ยชอบคิดใช่ใช่จะยังไงดีจะท่าไหนดีจะไปมุมไหนเหลี่ยมไหนแล้วมันก็เท่ด้วยอ่ะได้ใส่ชุดยูโดนอกจากเทควันโดแล้วตอนเด็กๆยังมีอะไรอีกบ้างครับเทควันโดยูโดครับยูโดแล้วก็ชอบวิ่งครับชอบวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรมันจะมีเป็นการแข่งขันระหว่างปีเหมือนกีฬาสีบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนนะฮะก็จะไม่มีชีลีดเดอร์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรประมาณนี้ซึ่งจริงๆผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูละครที่เมืองไทยเรื่องพี่เจสันยังเล่นนะเรื่องเพื่อนพี่เจสันยังนี่เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วแกวิ่งอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วแบบโอ้อยากเป็นอะไรอยากเป็นนักวิ่งแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราก็มาประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับในงานละครบู๊ของเราเช่นเดียวกันโอ้มันช่วยอย่างไรบ้างครับมันช่วยเยอะอย่างเวลาที่ใช้ฟันดาบเนี่ยมันก็เป็นการที่บริหารตัวไปอยู่แล้วครับมันทั้งไหล่ทั้งไหล่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็อยู่ที่การยืดเส้นยืดสายด้วยครับการยืดเนี่ยสำคัญไม่งั้นมันจะบาดเจ็บได้ครับพูดถึงเรื่องกอล์ฟครับเราชอบได้ยังไงฮะกีฬาชนิดนี้กอล์ฟนี้ผมเรียนตั้งแต่เด็กเรียนเด็กๆเลยนะฮะคือแบบก็มีผู้ใหญ่ที่บ้านนี่แหละให้ไปเรียนอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆเลยซึ่งก็8 9ขวบอะไรเงี้ยครับก็พอโตขึ้นมาก็มีไปไดฟ์บ้างส่วนใหญ่ก็ถ้ามีใครชวนก็ไปครับเพราะว่าอย่างเงี้ยไปไดฟ์อะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับตีเพลินๆเพื่อนที่ดีก็ควรที่จะพากันไปออกกำลังกายใช่ไหมครับเหมือนเพื่อนคนนี้ครับเป็นพี่ๆเพื่อนๆอยู่ในวงการบันเทิงเซเลบศิลปินดาราเขาจะมาบอกเคล็ดลับครับว่าการออกกำลังกายแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างในช่วงนี้จ้าแซบอินเทรนเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของผมคือหมั่นทำทุกวันอะไรก็ได้นะครับทำให้เป็นกิจวัตรนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนนะสามารถข้ามตรงช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นไปออกกำลังกายได้เนี่ยมันมีความสุขทุกครั้งที่ออกกำลังกายเสร็จครับไปถึงปั๊บลุยเลยออกกำลังกายเลยอะไรก็ได้วิ่งกระโดดเชือกวิดพื้นอะไรก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงความเหนื่อยเด็ดขาดทำให้เต็มที่สัก20นาทีนะครับให้หัวใจมันเต้นแรงสม่ำเสมอ20นาทีเป็นอย่างน้อยครับเรียกได้ว่าเป็นเทรนที่ดีมากๆนะใช่ครับเทรนนี้ก็คือออกกำลังกายดูแลตัวเองถูกต้องแล้วอาหารการกินก็สำคัญนะครับใช่แล้วรวมถึงมาพูดถึงเรื่องครอบครัวมาดีกว่าครับผมส่วนตัวแล้วเวลาออกกำลังกายเนี่ยจะชอบพาคนรู้ใจไปด้วยไหมครับเราจะไม่ตลอดเวลาครับก็ไม่ตลอดเวลาครับแต่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยครับใช่อย่างเช่นผมเล่นชกมวยก็ใช้เขาเป็นกระสอบทรายไป
เรามีวิ่งกันผมวิ่งครับแต่เขาไม่ได้วิ่งเขาจะโรลเลอร์เบลดประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเชือกจูงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็พอพักปุ๊บก็ให้อาหารหน่อยตามว่าขี่ม้าด้วยขี่ม้าเพราะว่างานแสดงเราหรือว่าขี่มาก่อนหน้านี้เพราะงานแสดงมากกว่าครับถ้าขี่ม้าเป็นอยู่แล้วด้วยป่ะคะเด็กๆเลยครับพี่อ๋อเพิ่งแบบเด็กๆก็จะมีไปเรียนมีหัวมีหมวกมีอะไรนะครับครบเลยครบเซตครบเซตถ่ายละครไม่มีอะไรครับผมคือแบบกางเกงก็ใส่กางเกงไม่หมวกไม่ต้องใส่ครับไม่ได้เอามาต้องถอดเสื้อด้วยใช่มั้ยในละครในซีรีส์อะไรเงี้ยไม่ต้องถอดเสื้อแต่ใส่ชุดเกราะซีรีส์เนี่ยเขาไม่ได้ถอดเสื้อแต่ในรายการของเราเนี่ยเขาจะถอดเสื้อครับนะครับผมจะไม่ถอดถ้าพี่อ๋อมขอนะผมจะฉีกเลยครับโอ้ฉีกเลยครับฉีกเลยค่ะขี่ม้าเนี่ยไม่กลัวม้าแบบขี่แล้วมันตกพยศอะไรอย่างนี้บาดเจ็บอะไรงี้ไม่กลัวต้องซ้อมพี่อ๋อมเหมือนพี่อ๋อมแสดงอะไรพี่อ๋อมก็ต้องซ้อมต้องพรีแพร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ครับต้องเข้าใจมันด้วยครับคืออย่างผมจริงฮะสื่อสารกับมันเพราะม้าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับผมจริงๆแล้วมีพี่โย่งงามชายจะเก่งเรื่องการขี่ม้าแกจะเขาเก่งเลยผมจะติดตามแกเพราะว่าแกจะไม่ทารุณสัตว์ครับการทารุณมันไม่มีคำว่าดีครับถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องมีโหดกับมันบ้างเดี๋ยวก็มีแบบมีเข้มงวดกับมันจะดีเกินไปมันก็จะแบบเหมือนกับแบบไอ้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมานี่มันฉลาดนะเชื่อไม่ได้แล้วอันนี้คนนี้ใช่ใช่ครับก็ต้องมีคุมไม่อยู่ใช่ครับมีเบ่งมันบ้างแต่ว่าเราก็แบบไนท์กับมันอะไรเงี้ยครับอ๋อต้องรู้ใจมันเลยนะเนี่ยคำแรกที่จะทักทายกับม้าเราจะทักทายว่าอะไรต้องรูปหน้ามันรูปหน้ามันสมมติว่าผมเป็นม้ายืนง้างกันหนูนิ่งๆอยู่นี่มีอึด้วยครับมีขี้ยังไงก่อนต้องทำอะไรกับม้าก่อนก็ไปแล้วก็ลูบหูมันลูบหูลูบหน้าก่อนได้ยังแล้วลูบหน้ามันลูบหูมันเลยลูบหัวอะไรเงี้ยล้างมือด้วยนะคะก็คุยกับม้าใช่ฮะว่าปฏิสัมพันธ์กับม้าใช่ครับอย่างเงี้ยพี่ว่ามอนสบายดีไหมมอนใช่เหรอไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่ม้าคือเกินไปไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนม้าไม่เหมือนแต่ก็ให้เต็มสิบในการพยายามนะครับมีแบบอาการบาดจงบาดเจ็บไหมกับการขี่ม้าค่ะผมมีตอนนั้นก้นแตกครับก้นแตกนี่คือเป็นอาการที่ปกติการขี่ม้าครับแต่คือในเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร้อนอยู่แล้วแล้วเราขี่กัน6ชั่วโมงแบบซ้อมกันก็มีลงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอมา6ชั่วโมงแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเปียกๆก็ไม่มีอะไรไม่ได้สนใจอะไรจะบอกว่าเลือดออกเข้าไปในห้องน้ำไปอาบน้ำเนี่ยแล้วพอตอนน้ำโดนตรงนั้นแบบโอ้โหมันแสบมากก็เป็นแผลใหญ่เลยครับคือก้นแตกนี่มันก็เหมือนกับเป็นการเสียดสีครับแล้วก็จนตัวอานกับตัวอานที่อากาศมันร้อนแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติครับใช่ครับม่อนอ่ะตอนนั้นที่ไปถ่ายรายการขี่ม้าเป็นไงแตกไหมกันโอ้โหแบบก้นแตกเลยครับเปียกเต็มไปหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรครับขี้แตกครับผมนี่เขาเป็นทั้งดาราเป็นนักแสดงเป็นนายแบบต้องหุ่นเป๊ะไหมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยวงการเราอ่ะต้องเป๊ะเนาะก็เป๊ะครับพี่หอมแต่เอาให้สุขภาพแข็งแรงดีกว่าครับแต่ว่าดูฝึกขึ้นกว่าที่เราเล่นละครด้วยกันนะใช่ตอนนั้นเล่นเรือนิสยาตอนนั้นผอมอยู่เลยตอนนั้นตัวเล็กๆตัวเล็กเลยตอนนี้ก็ยังไม่ตอนนี้ไม่ใหญ่มากคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคือเฟิร์มอ่ะอ๋อขอบคุณครับพี่หอมแล้วอย่างนี้พี่หอมชมผมด้วยครับมีวิธีบิ้วยังไงครับพี่เป๊ะบิ้วอะไรครับให้ตัวเองโตขึ้นมาผมจะกินพยายามจะตอนนี้ผมไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ครับผมจะกินเต้าหู้จะให้มันร่างกายเบาๆผมชอบออกกำลังกายเวลาที่เบาๆอันนี้ผมเองนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบถ้ากินอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะตัวหนักผมรู้สึกเทอะทะแล้วอึดอัดแล้วก็หงุดหงิดแต่ผมจะกินพวกเต้าหู้กินผักกินปลาบ้างอะไรเงี้ยหรือก็บางครั้งอยากกินเนื้อก็กินนะฮะแบบไม่ได้หยุดเลยก็ประมาณปานกลางอะไรเงี้ยแต่เราก็แบ่งเป็นสัดส่วนในแต่ละวันแต่ชอบทำเองชอบทำเองถ้าเกิดมีเวลาก็ทำเองครับระหว่างภรรยากับตัวเองอ่ะใครเป็นคนทำอาหารบ่อยมากกว่ากันโอ้ไม่กล้าบอกผมแล้วครับโอ้ยเหงื่อแตกเลยเขาเก่งกว่าครับเพราะว่าเขาชอบทำอาหารอยู่แล้วโอเคไม่ธรรมดานะฮะสำหรับผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วบอกแล้วไงเชิญมาแต่ละคนต้องไม่ธรรมดาความสามารถล้นหลามพลังมนมากมากเลยทีเดียวแต่อีกหนึ่งบุคคลครับความสามารถก็เยอะเหมือนกันเป็นเด็กตัวเล็กๆต้องบอกว่าตัวเท่านี้นอนใช่ไหมใช่พอสามารถทางด้านของกีฬาสูงมากไปดูไหมไปดูในช่วงนี้ครับแซ่บเรียกพี่แซ่บเรียกพี่
วัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนชัยปานปูนชื่อเล่นชื่อสนุกเกอร์ครับอายุ14ปีโรงเรียนปฐุมวิไลครับนักกีฬาสนุกเกอร์ครับเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบครับสาเหตุที่ชอบเล่นเล่นตามพ่อครับนักกีฬาที่ชอบในดวงใจก็คืออเล็กฮิกกินครับเขาแม่นมากและดุดันครับใช้เวลาในการซ้อมหลังเลิกเรียนครับตั้งแต่4โมงถึง2ทุ่มครับความใฝ่ฝันก็คืออยากเป็นแชมป์โลกครับวันนี้ผมจะมาโชว์การเล่นสนุกเกอร์ครับไปชมกันเลยครับครับบ้างครับเห็นลีลาของผมแล้วอย่างนี้ต้องเรียกผมพี่สนุกเกอร์แล้วครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะบอกได้เลยครับว่าเด็กสมัยนี้ถ้าหากว่าขยันเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับใช่แล้วเก่งๆแบบนี้เนี่ยนะอยากจะให้หน่วยงานที่แบบว่าเล็งเห็นแล้วอันนี้คือเพชรเม็ดนึงครับเอาไปเจรไนเอาไปเจรไนทำให้แบบว่าโอ้โหแจ่มประกายเปล่งประกายแวววาวเจิดจรัสถ้าเก่งขนาดนี้เราต้องเรียกพี่ครับผมใช่แล้วค่ะเก่งมากน้องขอให้แบบเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตถูกต้องแล้วนะครับมาในช่วงนี้เรายืนอยู่บนกรีนครับผมเป็นกรีนที่อยู่ที่สปอร์ตซิตี้นะฮะหลายท่านก็นิยมมาเล่นที่เดียวกันซึ่งกรีนนี้เราจะต้องใช้การอะไรครับพัดครับพัดพัดไม่ใช่พัดคนละอย่างกันคือพัดแบบนี้เขาเรียกว่าพัดภาษากอล์ฟมีท่าเธออะไรยังไงบ้างคะส่วนท่าคนที่แบบว่ากีกอล์ฟดีกว่าผมถนัดขวาครับครับเวลาชักไม่ใช่ถึงว่าเวลาแบบดึงลิ้นชักออกมาก็ดึงลิ้นชักขวาครับแต่เวลาจับไม้ใช่ก็มือไหนครับมือขวาใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละครับใช่ครับผมแล้วก็ยังไงต่อมือก็จับอย่างเงี้ยครับก็ประคองไปครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าแบบจับแบบอย่างนี้แหละฮะอ๋ออย่างนี้วิธีการยืนยังไงครับพี่เป้แล้วก็ยืนก็อาจจะมีโค้งแอ่นก้นแบบนั่นก็นั่นเช็คแล้วครับอ๋อโอเคครับก็นิดนึงครับแล้วก็งอขานิดนึงแล้วก็ค่อยไปครับใช่ครับไปใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคท่าได้อยู่นะพี่อ๋อมลองดูท่าให้พี่เป้ลองสอนพี่อ๋อมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ก็ไม่ชอบการยืนตรงๆก่อนเออไม่ชอบแล้วพี่อ๋อมก็อาจจะงอก้นนิดนึงใช่เลยครับถูกต้องเลยครับไม่ใช่นี่เริ่มปวดขี้แล้วล่ะแต่มันก็แล้วก็ตัวข้างหลังก็ใช่ฮะข้างหลังก็ตรงนิดนึงแล้วก็ตรงแล้วก็ตีเหมือนกับผลักไปมากกว่าผลักไปอย่างเดียวใช่ครับผลักครับนอกจากจะได้แบบเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้มาแกว่งไม่ก๊อฟเล่นครับขอให้มาพัดก๊อฟครับพี่อ๋อมครับอย่างนี้นะครับสำหรับบนกรีนแบบนี้เดี๋ยวเรามาแข่งกันพัดกันดีกว่าสำหรับกติกาเกมแบทเทิลแบบฉบับของ Sport Tap คูณ2เราครับวันนี้เป็นยังไงสปาร์คเลยวันนี้ครับเราจะมีลูกก๊อฟกับไม้พัด1ไม้ครับทำยังไงก็ได้ครับให้พัดจากตรงนู้นแล้วก็มาลงหลุมนี้สีฟ้าแบบนี้ลูกกลางนี้นะครับใช้การตีให้น้อยไม้มากที่สุดใครแพ้จะต้อง
เราเป็นผู้ชายแมนๆกันอยู่แล้วครับเราต้องวิดพื้นมือเดียวโอ้วิดพื้นมือเดียวครับผม9ทีเก้าทีให้ได้มือเดียว9ทีมือเดียวต้องมาพร้อมโอเคพร้อมลองดูครับรู้เลยครับไปต้องเริ่มต้นที่เราให้เกียรติแขกรับเชิญปึ๊บครับคือผมจัดไปเริ่มต้นที่พี่ม่อนก่อนเพราะว่าถ้าว่าเราถ้าว่าเราดูเขาเนี่ยเราจะเกรงเพราะนั้นเนี่ยเราต้องจัดก่อนโอ้โหโคตรแรงเลยดูตรงนั้นเลยเฮ้ยของมาครับเมื่อกี้เราเล่นหรือเปล่าครับนั่นแหละโอ้สามไปครับเบาๆก็ได้พี่พ่อนเบาๆลูกนี้ลูกไหนครับลูกไหนลูกนี้ลูกนี้เหรอลูกตาดีมากแล้วผมจะโกงก็ไม่ได้ด้วยมันเฮ้ย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 ห้าไม้อันนี้เฮ้ยหกไม้ครับผมโอ้อันตรายมากผมแพ้แน่ๆเลยไม่จริงอ่ะพี่เป้ผมว่าผมพี่เป้อย่าอ่อยผมเลยไม้ก็ใกล้แล้วมีแนวโน้ม1ไม้เข้ามาดีของเรา1ไม้ไม่โน้มโอ้เมื่อกี้มันคนละเรื่องเลยโอ้นี่ไม่ง่ายนะครับเนี่ยผมไม่ต้องเลงแล้วหมายความว่ายากครับตัดไม่ง่ายเลยอ๋อไม่ให้เรียบแบบนี้ครับอุ๊ยอันนี้ลงแล้วล่ะเอานี่ตีไป5ไม้แล้วนะครับ2ไม้แต่นี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโอ้ไม่ต้องประมาทแล้วครับผมมันใกล้ขนาดนี้แล้วครับวิดพื้น2นิ้วใช่ไหมครับวิดพื้นนิ้วเนาะนิ้วก้อยมือเดียวผลสรุปการแข่งขันเขาบอกว่าแขกรับเชิญก็ชนะเหมือนเดิมแข่งแล้วใช่ไหมสามไม้เองผมอ่อยให้อ่อยอยากโชว์ความแรงแฮะเป็นคนใจดีมากเลยครับโชว์ความโง่นี่แหละครับผมพี่อ๋อมครับ6ต่อ3แพ้ไปไม่เป็นไรหรอกผมต้องไปฝึกใหม่ด้วยท่าทางของผมแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เป้ดูแล้วเป็นไงคะสวยก้านเขาก็ตรงๆเลยนะครับดูดีมีชาติตระกูลครับขอบคุณมากพี่เป้ครับผมนี่พูด50บาทนะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวให้คุณเป้เนี่ยฝากผลงานก่อนดีใช่ไหมไม่ได้ลาแล้วเหรอไปเลยก็ได้ไปถึงงานถึงต่อให้ลาเราก็ยังมีบทลงโทษก็เนี่ยแหละครับตอนนี้มีถ่ายทำตำนานสำเร็จพระนเรศวรมหาราชช่องโมโน29ครับพี่อ๋อมแล้วก็ติดตามได้เสือชนีเก้งอันนี้ก็จะออนภายในเดือนมีนาคมนี้ครับแล้วก็คลับ Friday The Series ครับตอนรักไม่มีจริงของคลับ Friday ของพี่ชอตนะครับฝากให้ครับขอบคุณครับผมด้วยนะครับขอบคุณครับให้ทุกคนฝากถึงการออกกำลังกายและการสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะได้ครับออกกำลังกายก็เนี่ยแหละครับเอาเป็นดูร่างกายของเราได้ครับว่าเราอะไรเหมาะกับเรานะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับทำน้อยทำสั้นแต่ว่ายังเดี๋ยวไม่ทำเลย10นาทีดีกว่าไม่ทำเลยสำคัญก็ฝากไว้ด้วยก็รวมถึงครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสปอร์ตซิตี้นะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะ บนเนื้อที่28ไร่นะครับต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับผมใช่แล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นกีฬาอะไรและแขกรับเชิญจะแซ่บขนาดไหนกับรายการสปอร์ตแซ่บทูทูทูคูณ2ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะน้องเป้ขอบคุณพี่อ๋อมครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยต้องนับต้องยิงตรงดิตรงมันยากมากพี่อ๋อมเออแต่นี่ว่าแข็งแรงแล้วครับเนี่ยทำไมตูดบิดอย่างนั้นเจ็บเจ็บแล้วแปดเก้ามือนี้เขาแบบว่าต้องใช้โอ้ยสิบสามเฮ้ยฮะโอ้ยเป็นรูแล้ว